สวัสดีครับผมพี่ครับแล้ววันนี้นะครับผ่าเพลงเราจะมาผ่าเพลง Symphony of Destruction นะครับซิมโฟนีแห่งการทำลายล้างของวง Megadeth เพลงนี้นี่ออกมาตั้งแต่ปี1992นะครับปีนี้2022ก็ครบรอบ30ปีเพลงนี้แล้วนะครับแต่เพลงนี้ก็ยังมีหลายๆอย่างให้เราศึกษานะครับมีอะไรน่าศึกษาอยู่มากมายทั้งการเล่นริทึมนะครับของ Megadeth เนี่ยที่จะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างจะขัดนะครับแล้วก็มีการเล่นประสานในลายริทึมด้วยเนาะแล้วก็โซโล่ที่เป็นสำเนียงอันเป็นเอกลักษณ์สุดๆของมาร์ตินฟรีดแมนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาผ่าเพลงนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปผ่ายังไงผมขอฝากเมมเบอร์ชิพของช่องเอาไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนในสิ่งที่ผมทำสามารถที่จะกดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe นะครับเพื่อดูรายละเอียดในการสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อสนับสนุนช่องได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเรียนกีตาร์ผมนะครับก็มีคอร์สออนไลน์ที่ทำผ่านระบบเมมเบอร์ชิพของยูทูบแล้วนะครับโดยเมมเบอร์ตั้งแต่ระดับดีลักซ์ขึ้นไปเนี่ยสามารถเข้าไปดูคลิปสอนออนไลน์ของผมได้เลยยังไงก็ฝากเมมเบอร์ชิพเอาไว้ด้วยครับเพลง Symphony of Destruction นี้นะครับในภาพรวมเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ในคีย์ E Phrygian นะครับก็เป็นโหมดเรื่องโหมดเนี่ยก็เคยคุยไปแล้วใน Six Singularity ละเอียดเลยทั้ง7โหมดแยกกันเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากเข้าไปดูเรื่องโหมด Phrygian นี่ครับก็สามารถกดตามลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะครับในส่วนของโครงสร้างของเพลง Symphony of Destruction นะครับขึ้นเพลงมาเลยเนี่ยจะมีสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมากในยุคนี้นะครับคือสิ่งแบบนี้ครับเราก็จะเจอยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยเอาสิ่งนี้มาทำคอนเทนต์กันเยอะมากเลยนะครับเรียกว่ามีกระเด็นมาก่อนการ20-30ปีเลยนะครับจากนั้นก็จะขึ้นเป็นริฟหลักของเพลงขึ้นมานะครับแล้วก็ริฟหลักของเพลงนี้ก็จะนำเข้าสู่ท่อนเวอร์สนะครับจากนั้นก็จะเข้าท่อนพรีคอรัสนะครับแล้วก็มีท่อนคอรัสวนกลับเข้ามาเวอร์ส2พรีคอรัส2คอรัส2แล้วก็มีท่อนโซโล่นะครับหลังจากท่อนโซโล่เนี่ยก็จะกลับเข้ามาสู่ริฟหลักอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เข้าสู่ท่อนคอรัสสุดท้ายแล้วก็จบไปนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะดูรายละเอียดกันเลยนะครับเริ่มที่ริฟหลักของเพลงนะครับหลังจากมีเสียงอินโทรตรงนั้นขึ้นมานะครับก็จะเป็นริฟหลักขึ้นมาริฟหลักเป็นแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นริฟหลักที่ถูกเล่นอยู่ในท่อนเวอร์สนะครับขึ้นมาจะเป็นครับมีโน้ตตัว F นะครับฟรีเจนโน้ตตัว flat 2นะครับแล้วก็ตัว G กลับมาตัว F นะครับเล่นเป็นมิวสายเนาะจากนั้นก็จะเป็นคอร์ด F กับ E สลับกันนะครับพยายามเล่นให้มันสั้นและกระชับนะครับ F เนี่ยจะยาวนิดนึงแล้วก็ E สั้นสั้น2ทีนะครับผมใช้นิ้วมือซ้ายที่เหลือเนี่ยแปะสายให้มันบอดไว้นะครับโดยคอร์ดทั้งหมดที่เล่นเนี่ยเป็น power chord นะครับ reflex นี่ก็จะมีความเป็น phrygian ชัดมากๆเลยนะครับเสียงก็จะมีความทะมึนทะมึนปีศาจปีศาจหน่อยนะครับแล้วก็ riff ก็จะมีความแบบซินโคเพตความคัดนะครับความโยกจากนั้นเพลงก็จะเข้าสู่ท่อน pre chorus นะครับท่านในคอร์ดในท่อน pre chorus นะครับมันจะอยู่บนท่านในคอร์ดที่เป็น e นะครับผมมองเป็น power chord เหมือนเลยเนาะ e แล้วก็เป็น g นะครับจากนั้นเป็น C power chord นะครับแล้วก็เป็น A นะครับอยู่บนคอร์ดชุดนี้ถ้าเราไปแกะลายเบสดูนะครับเบสจะเล่นเป็นอย่างนี้ครับเป็น E G C A แล้วก็จะมีริฟตรงสุดท้ายที่จะยูนิซันกับกีตาร์ไปด้วยนะครับเอกลักษณ์หนึ่งของเมกาเดธนะครับก็คือมีการประสานเสียงในท่อนที่เป็นริทึมค่อนข้างเยอะนะครับในพรีคอรัสเนี่ยก็จะมีกีตาร์สองลายลายแรกเนี่ยจะเป็นลายที่เดฟมัสเทนนักร้องเล่นเล่นไปร้องไปนะครับลายแรกจะเป็นนี้ครับสิ่งที่เดฟมัสเทนเล่นตรงนี้นะครับเดฟเล่นริฟเดียวเลยนะครับบนคอร์ดที่เปลี่ยนไปแล้วเราก็จะได้ยินความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของริฟเมื่อคอร์ดมันเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เดฟเล่นก็คือนะครับเล่นอยู่แค่นี้วนไปเรื่อยๆนะครับเล่นเบส2ทีตัว E แล้วก็ตรงนี้เป็นอินเวอร์ชันของ power chord นะครับเป็นคอร์ด A นะครับ A flat แล้วก็ลงมาที่คอร์ด G นะครับเป็นโครมาติกลงมา C flat C แล้วก็คอร์ด3นะครับแต่ว่าตัดมาเล่นแค่อินเวอร์ชันของมันนะครับซึ่งอินเวอร์ชันตรงนี้ก็ไอเดียเดียวกับ Smoke on the Water เลยนะครับเล่นเป็นตัว E ตัว5ขึ้นมาก่อนแล้วตัว A ลงไปข้างบนนะครับในคอร์ด A บนคอร์ด A flat ก็เป็น E flat กับ A flat นะครับแล้วบนคอร์ด G ก็เป็น D กับ G นะครับสลับกับนิ้วสายเปล่านะครับเริ่มที่นิ้วสายเปล่า2ทีแล้วก็ A นิ้วสายเปล่า A flat นิ้วสายเปล่าแล้วก็ G แล้วก็มี hammer on pull off นะครับตัว G กับตัว A นะครับเดฟก็จะเล่นแบบนี้วนไป
วมาจบที่รอบสุดท้ายเนี่ยมีการมิวสาย6 2ครั้งนะครับแล้วก็เล่นโน้ตตัว D นะครับสั่นสายนิดนึงแล้วก็เป็นโครมาติกไล่ลงมาเลยนะครับจาก B flat นะครับ A A flat G G flat F แล้วก็สายเปิดสาย E เข้าที่ท่อนคอรัสนะครับอันนี้คือไลน์ที่เดฟมาสเตอร์เล่นทีนี้มีอีกไลน์นึงที่ในมาสเตอร์ก็จะเป็นมาร์ตี้ฟริดแมนเล่นนะครับที่มาร์ตี้เล่นจะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นมาบนคอร์ดแรกบนคอร์ด E นะครับเล่นเหมือนกับเดฟเลยครับก็แฮมเมอร์ออนพูลออฟที่ตัว G ไป A นะครับซึ่งถ้าเรามองบนคอร์ด E เนี่ยมันก็คือตัว3ไปตัว4นะครับมันก็จะยินความเป็น E minor เนาะฟรีเจียนโหมดเนี่ยมันเป็นโหมดที่มีความเป็น minor โหมดนะครับบนคอร์ด1มันก็มีความเป็น minor เนาะตัว minor third แล้วก็ไปตัว4นะครับบนคอร์ดถัดมาที่เป็นคอร์ด G นะครับซึ่งถ้าเรามองตามไดโทนิกมันก็คือ G major เนาะสิ่งที่มาร์ตี้เล่นคือเปลี่ยนมาเล่นโน้ต Hammer on Pull off โน้ตตัวที่3มาตัวที่4ในคอร์ด G เหมือนกันนะครับเป็นตัว Major Third คือตัว B แล้วก็มาที่ตัว C นะครับคือตัว C นะครับคอร์ดถัดมาบนคอร์ด C Major นะครับเปลี่ยนตัว Hammer on Pull off มาเล่นที่ตัว E มาตัว F นะครับตัว3มาตัว4ในคอร์ด C เหมือนกันนะครับแล้วบนคอร์ดสุดท้ายคอร์ด A เนี่ยก็เล่นเหมือนกับไลน์ของ Dave Mustaine แล้วนะครับเราก็จะเห็นไอเดียการเล่นลายประสานนะครับคือลายประสานเนี่ยมาร์ตี้ก็จะเล่นตัว3และ4ของทุกคอร์ดประสานไปกับสิ่งที่เดฟเล่นนะครับมันก็จะเป็นบนคอร์ด E minor ก็จะเล่นลายเดียวกันนะครับบนคอร์ด G major ก็จะกลายเป็นแล้วบนคอร์ด C major ก็จะกลายเป็นนะครับ2ลายนี้ถ้าเล่นพร้อมกันจะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ท่อนคอรัสของเพลงนะครับโดยฟิลในท่อนนี้ก็จะเหมือนเป็นฮาล์ฟไทม์ลงมานะครับทุกอย่างจะดรอปลงมาเหมือนนับแค่ครึ่งเดียวทุกอย่างจะฟังช้าลงครึ่งหนึ่งนะครับในคอรัสแรกเนี่ยลายกีตาร์ทั้งสองลายจะเล่นเหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่เล่นนะครับก็จะมีสายเปิดสายโหนะครับแล้วก็เป็น power chord chord E นะครับตัว5คือตัว B ตัว1คือตัว E แล้วก็กลับมาที่สาย6สายเปิดตัว E ทีนึงนะครับจากนั้นเปลี่ยนโน้ตตัวสูงนะครับจากตัว B เป็นตัว B flat เป็น flat 5นะครับเสียงก็จะทะมึนเนาะจากนั้นถอยมาเป็น D นะครับ power chord เล่นคล้ายๆเดิมถอยลงมาจาก D power chord แล้วก็เป็น D flat 5นะครับแล้วก็จะต่อด้วยเล่นตัว E กับตัว B นะครับรวมกันจะเป็นแล้วก็ต่อด้วยนะครับลงมาที่คอร์ด C เนาะแต่เบสก็ยังเล่นเป็นโน้ตตัว E สายเปิดอยู่นะครับตัวนี้ก็อาจจะมองว่าเป็น C on E ก็ได้นะครับเอาโน้ตตัวที่3เนี่ยมาขึ้นเป็นเบสแทนนะครับก็จะเป็น C flat 5นะครับแล้วก็เลื่อนมาเป็นคอร์ด D นะครับคอร์ดสุดท้ายแล้วก็จะมีลายที่จบตรงคอร์ด D เป็นนะครับ G pull off มา F sharp ที่สาย4นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ตัว D ที่สาย5แล้วก็ B ที่สาย6นะครับรวมกันที่จะเป็นแล้วก็จะ3รอบหนึ่งนะครับแล้วรอบที่2เนี่ยคอร์ดดีสุดท้ายจบเป็นเป็น power chord แล้วก็มิวสายนะครับแล้วก็จะวนกลับเข้ามาริฟหลักของเพลงแล้วก็เข้าเวอร์ส2นะครับแล้วก็เข้าพรีคอรัส2เล่นเหมือนเดิมคอรัสที่2แต่ในคอรัสที่2เนี่ยจะเล่น2รอบนะครับรอบแรกกีตาร์ทั้ง2ลายยังเล่นเหมือนคอรัสแรกแต่ในรอบที่2ของคอรัสที่2เนี่ยลายกีตาร์ลายที่2ที่มาร์ตี้ฟรีดแมนเล่นเนี่ยจะเป็นเล่นประสานแล้วนะครับจะเล่นไปแบบนี้แทนครับลายที่มาร์ตี้เล่นนะครับลายประสานเนี่ยขึ้นมาก็คือดีสายเปิดสาย6เหมือนกันครับแล้วก็เล่นเป็นตัว D ที่สาย3นะครับตัว G ที่สาย2แล้วก็ตัว E ที่สาย5ช่อง7นะครับซึ่ง E ตรงนี้ก็จะเป็นออกเทปที่สูงกว่าสายเปิดสาย6ออกเทป1นะครับคอร์ดถัดมานะครับก็โครมาติกลงมาจาก D มาเป็น D flat นะครับ
โน้ตที่เหลือเล่นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น D flat G แล้วก็ E นะครับแล้วก็โครมาติกลงมาเป็นตัว C นะครับ C G E นะครับแล้วก็โครมาติกลงมาอีกตัวที่ตัว B นะครับแล้วขึ้นมาเล่นตัว G sharp ที่สาย C แล้วก็ตัว E ที่สาย A นะครับจากนั้นครึ่งหลังบนคอร์ด C ก็ดีนะครับจะเล่นเป็นเล่นสปาร์ซกับตัว E เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีตัว B กับตัว E นะครับซึ่งผมเล่นอยู่บนสาย3กับสาย4นะครับแต่ไม่ได้สายเปล่าทีนะครับแล้วเปลี่ยนโน้ตตัวสูงมาเป็น A กับ E แทนนะครับแล้วก็บนคอร์ด D นะครับเล่นเป็นโน้ตตัว D F sharp แล้วก็ D นะครับอันนี้ก็คือเป็นโน้ตในคอร์ด D หมดเลยนะแล้วก็จะมีลายตรงจบนะครับเป็นโน้ต B นะครับ A แล้วก็ F sharp แล้วก็ D ลายนี้ก็จะเป็นลายประสานคู่3กับลายแรกเลยนะครับถ้าเล่นพร้อมกันก็จะเป็นแล้วก็จะซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงคอร์ด D เนี่ยเล่นเหมือนกับลายแรกเลยนะครับทั้ง2ลายนี้ถ้าอยู่ด้วยกันจะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นเพลงก็จะเข้าสู่ท่อนโซโล่นะครับโดยท่อนโซโล่เนี่ยจะเล่นอยู่บนริทึมของท่อนพรีคอรัสนะครับก็คือมีคอร์ด E คอร์ด G คอร์ด C แล้วก็คอร์ด A เล่น2รอบนะครับในโซโล่พวกเพลงร็อกเมทัลนะครับผมก็จะมองรวมๆในเป็นคีย์เซนเตอร์เนาะมองจากทางเดินคอร์ดที่เล่นในท่อนนี้ผมก็อาจจะมองว่าเป็น E minor หรือ E phrygian ไปเลยเนาะคือท่อนริฟหลักถึงมันจะเป็น E phrygian นะครับแต่ว่าในทางเดินคอร์ดท่อนนี้อาจจะมองเป็น E minor ก็ได้เพราะว่าคอร์ดมันอยู่ได้ทั้ง2คีย์เลยนะครับแล้วก็มาเจาะดูรายละเอียดโน้ตที่มาร์ตินเล่นเนี่ยมันมีความเป็น E minor มากกว่านะครับงั้นเดี๋ยวผมมองตรงนี้เป็น E minor ไปเลยนะครับยกเว้นตรงที่มันเป็นพวก arpeggio ทั้งหลายนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองเป็นคอร์ดต่อคอร์ดไปนะครับโอเคโซโล่ขึ้นมาประโยคแรกเป็นนี้ครับขึ้นมาเป็นตัว E ก่อนนะครับแล้วก็มีสั่นสายหน่อยจากนั้นสไลด์กลับมาเป็นตัว D นะแล้วก็มีมิ้วสายอุดสายด้วยมือขวาแล้วเล่นตัว B แล้วก็ดันจาก C sharp นะครับมา D อันนี้จะมีความเป็น Dorian นิดนึงนะครับตัว sharp 6เนาะแล้วก็ unison bend นะครับก็คือดันจากตัว D มา E ที่สาย3นะครับแล้วก็เล่นตัว E อีกตัวนึงที่สาย2มันก็จะได้โน้ตเดียวกันนะครับจากนั้นดันสายจากตัว A มาตัว B นะครับรวมกันก็จะเป็นมันก็จะมีสำเนียงที่แบบมันประหลาดมากซึ่งเป็นสำเนียงที่มาร์ตี้ใช้แต่ถ้าเรามันดูโน้ตที่เล่นเนี่ยมันก็คือ E minor ธรรมดาเลยนะครับจากนั้นต่อด้วยเป็นโน้ตสายเปล่าสาย3นะครับ G A G แล้วก็ดันจาก A ไป B ครับดันจาก A ไป B อีกทีนึงมันเป็นสายเปล่าตัว G นะครับแล้วก็D E D ที่สาย4นะครับงั้นประโยชน์แรกทั้งหมดรวมกันจะเป็นจากนั้นจะเข้าสู่ลูกเนี่ยครับเจ๋งมากเลยนะครับสำเนียงมันฟังแบบแปลกมากเป็นสำเนียงที่อย่างที่บอกเนาะมาร์ตี้ชอบใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่บนคอร์ด A นะครับสิ่งที่มาร์ตี้เล่นมันคือ A minor 6 arpeggio นะครับโน้ตที่เล่นก็จะมีแค่นี้ครับ C ตัว3 E ตัว5 F sharp 6 A 1 C 3 E 5 F sharp 6 E 5แล้วก็กลับมาที่ C ตัว3นะครับตัวนี้ก็อาจจะเรียกรวมๆว่าเป็น sweep picking ก็ได้นะครับหรือจะมองจริงๆมันอาจจะเป็น economic picking มากกว่านะครับผมดีดเป็นลงที่สาย4นะครับแล้วก็ลงที่สาย3แล้วก็ดีดขึ้นที่สาย3นะครับมันจะเป็นลงลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นอีกทีนึง3 2ทีแล้วก็ลงมาที่สาย2เนี่ยก็จะดีดเป็นลงนะครับลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็สไลด์มาจาก E มาที่ F sharp นะครับเกี่ยวออกแล้วก็ดีดขึ้นที่สาย2ตัว C นะครับอันนี้อาจจะต้องค่อยๆฝึกนิดนึงนะทางนิ้วยากเหมือนกันครับจากนั้นจะเป็น diminished arpeggio นะครับมองว่าเป็น F sharp diminished ก็ได้นะครับมี F sharp ตัว1นะครับ A ตัว3มีตัว E flat นะครับเป็นตัว diminished 7นะครับแล้วก็ตัว C คือตัว diminished 5นะครับ
จากนั้นพูลออฟที่สายหนึ่งจาก A มา F sharp นะครับแล้วก็สวีปกลับขึ้นมาเป็นตัว E flat กับ C แล้วก็ลงมาที่ F sharp อีกทีนึงแล้วก็สไลด์จาก A มา C นะครับแล้วก็กลับมาเป็น A minor 6 arpeggio เหมือนเดิมนะครับเริ่มที่ C ที่สายหนึ่งนะครับแล้วมาออนพูลออฟกับ A แล้วขึ้นมา F sharp ที่สาย2 pull off เป็น E นะครับแล้วก็จบที่ตัว C ที่สาย3นะครับรวมกันทั้งหมดตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ครับซ้อมกันดีหนึ่งเนาะลูกนี้ยากเหมือนกันผมก็ยังไม่คล่องนะครับจากนั้นขึ้นมาสู่ครึ่งหลังของโซโล่นะครับบนคอร์ด E นะครับก็จะกลับมาเล่นเป็นเล่นเหมือนกันเลยแต่อยู่บน2สายนะครับครึ่งแรกที่เล่นเนี่ยเป็น2ที่ก่อนนะครับ pull off จากตัว B มา A นะครับแล้วก็เล่นที่จุด G ที่สาย3แล้วกลับมา A อีกทีนะครับ2ทีนะครับผมดีเป็นขึ้นลงลงนะครับขึ้นและเกียร์ออกแล้วก็ลงลงจากนั้นจะเป็นนะครับพูออฟจากตัว D นะครับมาที่ตัว A แล้วก็เล่นตัว G ที่สาย3นะครับ2ทีแล้วก็ถอยตัวสูงมาเป็น C sharp นะครับรวมกันก็จะเป็นซึ่งไอ้ครึ่งหลังตรงนี้ผมดีเป็นขึ้นก่อนนะครับขึ้นแล้วพูออฟแล้วก็ดีดลงที่สาย3นะครับแล้วก็ดีดขึ้นที่สาย2ใหม่ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามาร์ตี้อาจจะไม่ได้มองเป็นอาร์เพจิโอนะครับเขาน่าจะคิดเป็นเสียงมากกว่าแล้วเสียงตรงนี้มันก็ฟังดูน่าสนใจนะครับจากนั้นเล่นเหมือนเดิมเลยตกลงมาที่สาย2กับสาย1นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนึงที่ใช้กันบ่อยนะครับทางนิ้วเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เปลี่ยนสายนะครับโน้ตที่เล่นก็จะกลายเป็นตัว E pull off มา D นะครับแล้วก็เล่นตัว B ที่สาย2แล้วก็ D อีกทีนึงนะครับ2ชุดแล้วก็ pull off จาก G มา D นะครับแล้วเล่น B ที่สาย2แล้วก็ถอยตัวโน้ตสูงสุดนะครับจาก G มาเป็น F sharp รวมกันจะเป็นแบบนี้ครับนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่คอร์ด G ครับตรงนี้จะเป็นอาร์เพจิโอของ G major เลยครับนะครับพูออฟจาก G มา D นะครับแล้วก็เล่น B แล้วก็ลงมาที่ D อีกทีนึงตรงนี้ก็เป็นอาร์เพจิโอที่อยู่ในGแบบ A form นะครับซึ่ง case system ที่ใช้หา form ที่ผมเคยคุยไปแล้วใครสนใจเราไปย้อนดูได้นะครับ form เต็มๆมันก็จะเป็นตัดมานะครับแล้วก็ shift มาเป็น arpeggio ของ G เหมือนเดิมนะครับ B pull off มาตัว G แล้วเล่นตัว D ที่สาย2แล้วลงมา G ที่สาย1นะครับตรงนี้ก็ถ้า form เต็มๆเนี่ยมันก็คือเป็น G major ใน E form นะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายเลื่อนมาที่ตัว D นะครับที่สุดคอ22เฟรตเลยเนาะแล้วก็ pull off มาตัว B นะครับแล้วมาเล่น G ที่สาย2แล้วก็ซ้ำ B G อีกรอบหนึ่งขึ้นมาที่สาย3เล่นตัว D นะครับแล้วก็สไลด์โน้ตที่สาย3จาก D ลงมาตัว B นะครับแล้วเล่น G ที่สาย4นะครับซึ่งไอ้ฟอร์มตรงนี้เนี่ยถ้ามองเป็น case system เนาะมันก็คือเป็น C ฟอร์มนะครับแล้วก็สไลด์กลับมาเป็น G ฟอร์มนะครับแล้วก็จบด้วยตรงนี้ก็ชิฟต์มาเป็น A ฟอร์มเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเริ่มที่ตัว D ที่สาย2นะครับ pull off มาตัว B ขึ้นมาตัว G แล้วก็ขึ้นมาตัว D นะครับจากนั้นเล่นโน้ตตัว E แล้วก็ G F sharp G แล้วก็ดันสายจาก A มา B นะครับเพราะท่อนสวีททั้งหมดตรงนี้รวมกันจะเป็นก็ยากนิดนึงครับต้องซ้อมกันนิดนึงนะครับจากนั้นจะเข้าสู่ลิงนี้ครับโน้ตที่เล่นเนี่ยก็จะมีความแบบทะมึนทะมึนนิดนึงครับเน้นโน้ต flat 5เนาะตัว B flat นะครับ pull off จาก B flat มา G ขึ้นมา E แล้วก็ G B flat B ตัว5นะครับแล้วก็มาตัว C ตัว6นะครับก็จะมีความรู้สึกแบบเล่นเน้นตัว flat 5ผ่านไปผ่านมาเสียงก็จะฟังทะมึนนิดนึงนะครับอีกทีนะครับ flat 5 B flat เนาะ G E G B flat B C แล้วก็ย้อนกลับมาครับ B B flat G E G B flat B C แล้วขึ้นมาโน้ตตัว E ที่ออกแต่บนนะครับแล้วก็กลับมา C B B flat G E แล้วตรงจะจบตรงนี้นะครับก็จะมาเป็น G
A B flat B แล้วก็เล่น E ที่สาย1นะครับแล้วก็เป็นบล็อกเพนทาโทนิกละ D C แล้วก็ B flat A G E แล้วก็เล่นโน้ตตัว A flat หรือ G sharp นะครับสั่นสายเราจะเห็นการเล่นโน้ตโครมาติกซ้ำไปซ้ำมางงๆแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกแบบทะมึนทะมึนนิดนะครับวันลิกนี้นะครับรวมกันทั้งหมดจะอีกทีจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็สุดท้ายจบด้วยเพนทาโทนิกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเล่น E D B แล้วก็ดันจาก D มา E นะครับแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนมาดันสายจาก A มา B แทนนะครับอีก3ครั้งเนาะแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยดันเป็นดับเบิลสต็อปนะครับดันจาก A มา B แล้วก็มีตัว D ที่สาย2ครั้งไว้ด้วยนะครับแล้วก็จบทอนโซโลไปเข้าเวอร์สอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าพรีคอรัสสุดท้ายแล้วก็เข้าคอรัสสุดท้ายนะครับในคอรัสสุดท้ายรอบแรกขึ้นมากีตาร์2ลายเล่นเหมือนกันแต่ในส่วนครึ่งหลังของคอร์ดที่3กีตาร์ก็จะเล่นประสานกัน2ลายเหมือนเดิมนะครับลายกีตาร์ลายที่2เนี่ยก็จะเล่นเป็นลายประสานนะครับเหมือนกับรอบที่2เลย2ครั้งก่อนนะครับแล้วก็จะมีติ่งสุดท้ายที่จะจบเพลงนะครับซึ่งลายกีตาร์2ลายจะกลับมาเล่นเหมือนกันคือแล้วก็จบเพลงไปนะครับแต่นี่ก็คือผ่าเพลง Symphony of Destruction ของ Megadeth นะครับมันเป็นเพลงที่มีซุ้มเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับมีความแบบทะมึนของแบบเนาะฟิจิเอนแล้วก็ใช้โน้ต flat 5เยอะมากนะครับมีไอเดียการประสานเสียงที่อยู่ในริทึมซึ่งไม่ค่อยเห็นในวงอื่นนะแต่ Megadeth เนี่ยมีบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ลายโซโล่อันเป็นเอกลักษณ์มากๆของ Marty Friedman นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับกับการผ่าเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะครับใครอยากให้ผ่าเพลงอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้าครับ